ใช่ผมวางแผนยาวจนตายแล้วพอตายเมื่อไหร่อะไรกำหนดไว้หมดอ่ะจริงชีวิตมันต้องมองระยะยาวยังไงเราก็ต้องตายแต่แค่จะตายยังไงวินาทีสุดท้ายที่จิตจะดับไปจะดับไปยังไงจะต้องไม่ตายด้วยความประมาทจะต้องตายด้วยสติสัมปชัญญะรู้ตัวมันฝึกตั้งแต่วันนี้ชีวิตรอบตัวผมเต็มไปด้วยคนที่ไม่วางแผนผมไม่อยากเป็นแบบเขาก็ดีนะมันทำให้ตื่นมามันมีเป้าหมายว่าต้องทำอะไรบ้างชีวิตมันไม่เสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระมองว่าพอวางนี้มาถึงขั้นบั้นปลายปุ๊บเหมือนกับไปแช่งตัวเองหรือเปล่าผมว่าขึ้นอยู่กับสติปัญญาในการมองชีวิตคนมันไม่ใช่กินแค่อยู่แค่กินขี้นอนนั่นมันชีวิตสัตว์เดรัจฉานมนุษย์มันทำอะไรได้มากกว่านั้นเวลาเป็นของมีค่าซื้อกลับไม่ได้